สวัสดีครับเรากิน MK กินสุกี้เรากิน MK สิ่งดีๆมีติดตัวตั้งมากมายกำลังสดใสกำลังใจเบิกบาน MK ทุกวันพลันสุขใจร่างกายสดใสกิน MK จิตใจหาเฮกินสุกความสุขมากมีจากสิ่งดีรอที่ร้าน MK เติมความสดใสแบ่งปันความสุขใจกิน MK เมื่อไรหัวใจสุขใสอยากให้เมืองไทยสุขภาพดีคนไทยมีชีวิตชีวาขึ้นสวัสดีครั้งนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณคุณจิราพรก่อนที่ได้ให้โอกาสผมมาพูดในวันนี้หลังจากที่ผมล้างเวทีมาน่าจะสัก5ปียิ่งช่วงโควิดนี่เก็บตัวเลยเพราะผมอยู่ในกลุ่ม608นะกลุ่ม608ที่ยังหลงเหลือนะครับแล้วก็อาจจะเป็นผู้ที่เป็น CEO คนเดียวที่อยู่ในธุรกิจร้านอาหารที่เป็นเครือข่ายคนสุดท้ายเป็น the last restauranter ก็ไม่รู้ยังจะอยู่ไปได้กี่ปีแต่เขาบอกให้ผมอยู่ได้ถึงอายุ75นะ75ก็คงจะต้องเกษียณตัวเองอย่างแน่นอนแต่ว่าณวันนี้ก็ผมคิดว่าธุรกิจก็ทำมา38ปีนะก็เอ๊ผมจะเอาอะไรมาคุยกับพวกเราในนี้เท่าที่ผมเดินขึ้นมาก็จะเจรุ่นใหม่ทั้งนั้นนะหลายหลายคนก็น่าจะมีอายุราวๆพอๆกับลูกๆผมแล้วนะฮะที่เขาเข้ามาช่วยอายุตั้งแต่35ถึง40ก็เป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งผมก็ได้ทำงานคนรุ่นใหม่มาเป็น10กว่าปีละพอจะเข้าใจก็อยากจะเอาเวลาสั้นๆนำมาคุยถึง38ปีที่ MK สร้างมาในเวลา38นาทีในเวลา38นาทีดูซิว่าจะคุยอะไรได้บ้างแต่ผมคิดว่าสิ่งที่คุยนี่น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เคยทำร้านอาหารหรือมีเพื่อนที่ทำร้านอาหารหรือคนที่อยากจะทำร้านอาหารใครๆบางทีก็ไม่มีอะไรจะทำก็ไปทำร้านอาหารก็แล้วกันยิ่งในช่วงโควิดเจมาร้านอาหารเกิดมากเกิดขึ้นมามหาศาลเลยอาจจะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดและเป็นสิ่งที่ทุกๆคนต้องกินเราก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ยากอาหารเราทำเป็นมันก็จบเลยจริงๆเป็นอย่างที่คุณคิดถูกต้อง 100%ร้านอาหารเป็นร้านที่เป็นธุรกิจที่ทำได้ไม่ยากแต่เป็นธุรกิจซึ่งจะทำแล้วต่อเนื่องระยะยาวให้มันซัสเทนไปได้ยากมากโดยเพราะยิ่งถ้าจะสเกลเปิดสาขาหนึ่งแล้วอยากจะเปิดสาขาที่2 3 4 5 6เปิดเป็นหลายๆ10สาขานี่ยากมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาคุยให้ฟังว่าไอ้ที่ยากมากๆเนี่ยนะที่ทางเราผ่านมาแล้วนะครับเสียดายเวลามีแค่ครึ่งชั่วโมงก็คงจะได้แค่คอนเซปต์เท่านั้นเองนะแต่คอนเซปต์ก็น่าจะมีประโยชน์ในการที่จะชี้ทางว่าเราไปในทิศทางที่ถูกต้องถ้าจะทำร้านอาหารจะต้องมีอะไรบ้างแล้วไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มของ MK เท่านั้นเองนะฮะร้านอาหารอื่นๆจะเป็นพวก QSR Fast Food ร้านข้าวแกงร้าน Delivery หลักการเหมือนกันหมดหลักการคอนเซปต์โดยรวมแล้วเหมือนกันหมดเพียงแต่จะไปแอพพลายในแต่ละธุรกิจคุณอย่างไรอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็ได้รับโจทย์มาว่าเป็นรสชาติแห่งความสุขธุรกิจเราอยู่กับความสุขครับร้านอาหารเนี่ยอยู่กับความสุขเพราะคนที่มาทานทุกโต๊ะนี่เข้ามาเพื่อที่เขาจะได้ความสุขความสุขผ่านจากการรับประทานอาหารเหมือนกับที่เราไปดิสนีย์แลนด์เนี่ยเราไปเพื่อเราอยากจะได้ความสุขถูกไหมครับแต่ถ้าไปพี่แดงเนี่ยไปเติมน้ำมันเนี่ยนะฮะเราจะแปลนเอาน้ำมันนะฮะเราจะให้น้ำมันเข้ามาอยู่ในรถของเรานะแต่อนาคตการไปเติมน้ำมันก็อาจจะเอาความสุขเข้ามาก็ได้จะต้องมานั่งคิดว่ามันจะได้ experience ของความสุขยังไงนี่คือโจทย์แต่ถ้าเราสามารถทำให้ธุรกิจเราเนี่ยนะครับสร้างความสุขให้คนได้ไอ้เรื่องความสุขนี่มันเป็นอะไรที่มัน sustainableไม่ใช่ขายอาหารนะฮะบางทีเราคิดว่าเราไปตำร้านอาหารเราจะขายอาหารเรามองแต่ว่าเรามองออกไปจริงๆเราต้องมองกลับเข้ามาคนที่เขาจะมากินอาหารเนี่ยเขาอยากจะได้อะไรคราวนี้เขาอยากจะได้ความสุขคราวนี้ไอ้ความสุขที่เขาอยากจะได้เนี่ยนะครับมันบางทีมันจะมาด้วยอะไรฮะไอ้ความสุขเนี่ยมันมาพร้อมความทุกข์นะ
ถ้าคุณเป็นคนตะกี้ท่านที่พูดถึงเวลเนสเนี่ยเขาท่านจะรู้ดีเลยว่าความสุขกับความทุกข์เขาจะมาด้วยกันเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขมันก็จะมีความทุกข์แฝงมาด้วยปรัชญามันเป็นขั้วบวกและขั้วลบซึ่งต้องมาพร้อมๆกันคราวนี้ไอ้อันแฮปปี้เนสเนี่ยมันมาได้เพราะอะไรเพราะมันมีปัญหาไง MK เนี่ยเกิดมาเพราะเจอปัญหาตั้งแต่สาขาแรกเลยผมก็เจอปัญหาเป็นปัญหาที่ต้องมานั่งค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆแก้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยมันก็เกิดมาแล้วปัญหามันไม่ใช่มีปัญหาเดียวฮะเวลาเจอปัญหานะมาเป็นขบวนฮะเข้ามาเป็นขบวนคือมันมาตั้งแต่ปัญหาใหญ่ลงมาถึงปัญหาเล็กๆไม่ใช่เรามองแต่ปัญหาใหญ่นะเราก็ต้องมองปัญหาเล็กๆด้วยร้านอาหารมันเลยเป็นเรื่องที่ยากบางคนมองแต่ปัญหาใหญ่ๆว่าร้านอาหารก็ต้องมีเชฟจ้างเชฟมาคนนึงหน้าบ้านก็จ้างกัปตันมาคนนึงร้านก็จ้างสถาปนิกมาออกแบบแล้วที่เหลือเขาทำงานกันเองอะได้จบไม่ใช่ไม่จบแม้แต่อินกรีเดียนวัตถุดิบแม้แต่พวกความสะอาดอุปกรณ์ภาชนะจานชามมันต้องแมทช์กันไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นไอ้ความยากมันก็คือว่ามันมีปัญหาเล็กแฝงมาด้วยมันไอ้ปัญหาพวกนี้ก็ต้องใส่ใจกับมันมีรูปอันหนึ่งที่ผมสนใจมากเอ๊ะเดี๋ยวขอโทษนะครับโอเคปัญหาแรกเลยเนี่ยนะครับที่เราเจอนะฮะสมัยก่อนเราไม่ค่อยแคร์หรอกครับไปร้านอาหารขอให้อร่อยอยู่ที่ไหนก็ไปไม่ได้มองหรอกว่ามันจะต้องมีอย่างขอให้อร่อยเท่านั้นเองเราก็ไปแต่ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยทั้งกลุ่ม MK เนี่ยเริ่มจากเซฟตี้เริ่มธุรกิจจากเซฟตี้ก็คือสมัยที่เปิดร้านสุกี้อ่ะสิ่งแรกที่เราไปเห็นก็คือเป็นหม้อแก๊สแล้วหม้อแก๊สเนี่ยมันก็อันตรายมันอันตรายสำหรับคนที่คิดว่าอันตรายบางคนก็บอกไม่อันตรายหรอกฉันก็อยู่กับมันมาเป็น20ปีแล้วสมัยที่ผมไปทำนี่มีร้านสุกี้มาก่อนแล้วเป็น10 20ปีแต่ใช้เตาแก๊สและไอ้เตาแก๊สเนี่ยมันก็ใช้สายยางแล้วก็มีขั้วต่อแล้วก็มีถังแก๊สอยู่ใต้โต๊ะผมไปดูผมก็มีความรู้สึกว่ามันอันตรายถังแก๊สอยู่ใต้โต๊ะบางคนก็บอกว่าเหมือนกับหนีบลูกระเบิดเอาไว้เวลากินก็เหมือนหนีบลูกระเบิดเอาไว้เราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าผมจำเป็นต้องทำบังเอิญผมมีโอกาสที่จะต้องทำเพราะเจ้าของเซนท่านคือคุณสำลิดจิราธิวัฒน์ให้โอกาสบอกคุณลิดมาทำเลยเดิมทีทำร้านอาหารไทยอยู่แล้วตอนนั้นก็มาทำร้านหม้อไฟบอกคุณลิดมาทำเลยแต่ไม่เอาแก๊สนะเพราะมันอันตรายเดี๋ยวร้านคุณเกิดแก๊สระเบิดแล้วไฟไหม้ขึ้นมามันเผาห้างผมด้วยเอาแล้วผมทำไงดีอ่ะมันก็เป็นปัญหาแล้วใช่ไหมครับปัญหาก็ทำให้ผมนอนไม่หลับละถ้าผมต้องทำใช้หม้อแก๊สผมนอนไม่หลับแน่นอนผมจะทำยังไงดีผมก็นั่งคิดเอามันก็ไม่ใช่มีพลังงานตัวเดียวที่จะทำให้มันร้อนเนี่ยมันก็มีตัวอื่นตั้งเยอะแยะผมก็บอกท่านบอกว่าท่านครับผมคิดว่าใช้พลังงานอื่นก็ได้เช่นไฟฟ้าหรือถ้าไฟมันไม่แรงก็อาจจะเป็นพวกปรมาณูเล็กๆก็ได้ไหมฮะท่านก็หัวเราะเราก็มีอารมณ์ขันกับท่านนะครับผมบอกอะไรก็ได้คุณทำเถอะอย่าให้มันอันตรายก็แล้วกันเห็นไหมครับธุรกิจเกิดเลยผมก็ไปคิดเอาไอ้ตัวหม้อไฟฟ้ามาจะไอ้หม้อไฟฟ้าพวกเนี้ยรู้สึกคลิปที่ไม่ขึ้นนะฮะไม่เห็นเตาโอเคไม่เป็นไรเขาคลิปที่มาไม่ออกมาให้เห็นได้ผมเอาเตามาให้ดูด้วยว่าเตารุ่นก่อนกับไอ้รุ่นใหม่นี่มันแต่แค่เราเปลี่ยนไอ้เตาที่ใช้ต้มจากแก๊สมาเป็นไฟฟ้าธุรกิจเกิดเลยครับเกิดเพราะอะไรเพราะมันเกิดความแตกต่างธุรกิจเราเกิดความแตกแต่แล้วมันปลอดภัยแต่ที่สำคัญคือความปลอดภัยนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่มองแค่ว่ามันใช้ไฟฟ้าแล้วก็จบสิ่งที่เรามองไม่ใช่ว่ามองแล้วจบส่วนใหญ่เราก็มองว่าจะใช้ไฟฟ้าแล้วก็จบไม่ใช่ไอ้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับไฟฟ้ามันก็ดูดคนตายได้ไฟฟ้ามันก็มีอันตรายแต่ว่ามันอาจจะเป็นดูดทีละคนนะฮะตายทีละคนถ้าเป็นแก๊สเนี่ยมันระเบิดตุ้มไปห้องไปทั้งห้องไปทั้งร้านเพราะฉะนั้นไอ้ผิวเผินเนี่ยถ้าเราคิดแต่ผิวเผินใช้ไฟฟ้าแล้วก็จบเนี่ยมันไม่ได้มันก็ต้องคิดว่าไอ้เบื้องหลังไอ้ความผิวเผินเนี่ยมันจะต้องมีอะไรปรากฏว่าคืออะไรรู้ไหมครับตกลงเนี่ยนะครับไอ้ระบบไฟฟ้าไฟที่มาใช้เนี่ยไม่ใช่มีหม้อไฟฟ้าอย่างเดียวในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีตัวป้องกันไฟดูดด้วยป้องกันไฟรั่วไฟดูดต้องมีด้วย2ต้องมีระบบสายดิน3จะต้องมีระบบ preventive maintenance คือพวกช่างเชิงเนี่ยทุกเดือนจะต้องไปนั่งกวดสายดูซิทดสอบดูซิไอตัวตัดมันยังตัดไหมนี่คือ system ที่รองรับไอตัวที่ปลอดภัย
นั้นคนส่วนใหญ่ที่จะสมมติเขาจะก๊อปปี้ MK จะก๊อปปี้ MK เขาก็ไปจ้างช่างมาติดไฟฟ้าเขาก็ได้หม้อไฟฟ้าเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังไม่เหมือนกันเบื้องหลังกว่าที่จะไม่ได้ตัวนี้ไม่เหมือนกันนี่เล่าให้ฟังว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องคิดไปลึกไปอีก1ชั้น2ชั้น3ชั้นคิดไปเสร็จลูกค้าให้ไอเดียอีกครับไม่ใช่เฉพาะอันนี้ลูกค้าก็ให้ไอเดียอีกลูกค้าบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดไอ้ปลั๊กเนี่ยดึงออกมาเนี่ยดึงปลั๊กออกมาเนี่ยแล้วลูกๆเนี่ยเอาไอ้นี่แทงเข้าไปเป็นยังไงเอาซ่อมโลหะแทงเข้าไปในปลั๊กต้องคิดถึงขนาดนี้เลยเพราะอะไรฮะเพราะเราไม่มีเวลามานั่งเฝ้าทุกโต๊ะถูกไหมครับระบบที่จะคิดเพื่อรองรับความปลอดภัยนี่มันต้องเป็น foolproof คำว่า foolproof แปลว่าคนที่โง่ที่สุดที่มาใช้ระบบของคุณเนี่ยต้องไม่เกิดอันตรายโอ้โหคิดอย่างเงี้ยยากแต่เมื่อคิดได้แล้วเนี่ยมันทำให้ธุรกิจอยู่มาได้38ปีโดยที่ไม่มีเคสไฟฟ้าดูดคนเสียชีวิตแม้แต่รายเดียวมันทำให้เราสามารถสเกลเป็นร้อยๆหลายร้อยสาขาได้แล้วนอนอยู่ที่บ้านก็ยังนอนหลับนั้นคุณจะเห็นว่าเซฟตี้ยิ่งในช่วงที่มีโควิดด้วยอ้าวคำว่าเซฟตี้นี่ไม่เฉพาะเซฟตี้เฉพาะเตาแล้วนะฮะไม่เฉพาะเตาแล้วนะมันเซฟตี้ของเชื้อโรคด้วยละมันเซฟตี้ของอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะถ้าคุณไปที่ร้านของผมสาขาไหนก็ตามแล้วคุณเกิดเบื่อมากแล้วคุณอยากจะหัวโขกกระจกที่หน้าร้านนะหวังที่จะให้แบบอะไรนะฮะหวังที่จะให้มันกระจกมันแตกออกมาแล้วมาบาดฆ่าตัวตายว่างั้นเถอะฆ่าตัวตายที่ร้านผมฆ่าไม่ได้ไม่ตายเพราะกระจกที่ร้านมีกระจก2แผ่นนิรภัยเหมือนกระจกรถเบนซ์นะฮะชนไว้ปึ้งมันเหนียวติดอยู่นะไอ้สิ่งเหล่านี้ต้องคิดครับแต่ที่คิดมาก็เพราะอะไรเพราะมันเกิดเคสก่อนหน้านั้นมีเคสผู้หญิงแรกๆนะอันนี้สมัยไม่มีสัก10กว่าสาขามีเคสผู้หญิงมีท้องผมยังจำได้ที่โลตัสอ่อนนุชยังมีท้องแล้วแกก็ชนกระจกเข้าไปกระจกนั้นเป็นกระจกเทมเพอร์เป็นเม็ดเล็กๆเข้าโพดแตกหมดเลยแต่ไม่อันตรายฮะไม่แต่เป็นเม็ดเล็กๆบาดหลังจากเคสนั้นเกิดขึ้นนี่กระจกทุกสาขาเปลี่ยนหมดเลยเพื่อที่ว่าถ้ามีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ก่อนหน้านั้นคนที่ใช้กระจกจะใช้กระจกธรรมดากระจกธรรมดาเวลาแตกแล้วจะเป็นปากฉลามสามารถเชือดได้กระจกที่ดีขึ้นมาหน่อยเป็นกระจกที่เรียกว่าเทมเพอร์คือเป็นเม็ดข้าวโพดต่ำๆเป็นพวกกระจกรถยนต์ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นกระจกเทมเพอร์แต่กระจกที่มันดีสุดคือเป็นกระจกลามิเนตเป็นฟิล์มลามิเนตตรงกลางรถยนต์ดีๆจะเป็นลามิเนตงั้นคุณจะเห็นว่าราคาต่างกันนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันก็กระจกเหมือนกันแหละมันก็มองเห็นเหมือนกันแต่จริงเบื้องหลังของไอ้กระจกมันยังมีความซับซ้อนตัวนี้อยู่นะครับอันนี้พูดถึงเรื่องเซฟตี้เอาเรื่องต่อไปร้านอาหารก็ต้องมีเรื่องของความสะอาดโอเคได้เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าผมเข้าไปทำร้านอาหารไม่นานฮะความสะอาดไม่ต้องพูดถึงเลยฮะเพราะว่ามันไม่สะอาดในทุกๆเรื่องเวลาเรามองไปที่ไหนก็ไม่สะอาดเอ๊ะเราจะทำยังไงดีนะมันไม่สะอาดความไม่สะอาดมันเกิดจากอะไรอ่ะมันเกิดจากระบบงานน้ำยาล้างไม่เคยใช้ถูบ้านก็เอาแต่ม็อบมาถูแล้วก็จบไปใช้น้ำเปล่าไม่มีเคมีที่จะฆ่าเชื้อโรคได้เราก็ไปคิดไอ้พวกนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นคลีนเลนนี่เฉพาะเรื่องเดียวก็ทำตั้งเยอะแยะมากแม้แต่พวกผ้าเช็ดโต๊ะที่ใช้ก็บอกผ้าเช็ดโต๊ะก็เอามาเช็ดคุณรู้ไหมครับว่าร้านอาหารทั่วไปเนี่ยมีผ้าเช็ดโต๊ะกี่ผืนเนี่ยแล้วไอ้ผืนนั้นเนี่ยเช็ดกี่ครั้งเคยสังเกตไหมไปร้านอาหารเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องพูดถึงมีผืนเดียวแน่นอนเช็ดแต่ร้านอาหารทั่วไปลองไปดูซิเขามีผ้าเช็ดโต๊ะกี่ผืนแล้วผืนเนี่ยเขาเช็ดยังไงแล้วเขาทำความสะอาดยังไงของเราเคยเจอครับผ้าที่เขาใช้เนี่ยนะฮะใช้จนเริ่มมันเหม็นหืนนะฮะเหม็นเปรี้ยวเหม็นหืนเนี่ยเราก็รู้ว่าโอ้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะว่าผ้ามันไม่สะอาดแต่ผ้าไม่สะอาดจะทำให้สะอาดก็คือต้องเอาไปซักถ้าผ้าเอาไปซักก็ต้องมีผ้าอื่นมาแทนก็แปลว่าต้องมีจำนวนผ้าเพียงพอที่จะมาทดแทนตกลงต้องคิดระบบขึ้นมาระบบนี้เราก็ใช้คำว่าเป็นระบบลอนดรีของผ้าเช็ดโต๊ะคือผ้าเช็ดโต๊ะเนี่ยจะต้องมีเครื่องซักอบรีดอยู่ข้างในอบแห้งเรียบร้อยแล้วมีวันหนึ่งสาขาหนึ่งเนี่ยจะต้องคำนวณว่าจะใช้ผ้ากี่ผืนที่จะมาเช็ดโต๊ะแล้วพอเช็ดเสร็จเช็ดกี่ครั้งมีจำนวนกำหนดจำนวนครั้งเช็ดไม่กี่ครั้งอย่าให้มันนานเพราะนานแล้วแบคทีเรียที่เราเช็ดในผ้าเนี่ยมันจะเติบโตแล้วมันก็จะเหม็นงั้นคุณก็ต้องมีไปแล้วก็หมุนเวียนแล้วก็ออกมาใช้อีกนี่เฉพาะเรื่องคลีนเนสของผ้าเช็ดโต๊ะ
ส่วนน้ำยาที่ใช้ในร้านเนี่ยก็โอเคเอาน้ำยามาแล้วมาผสม120ส่วนต่อ1ส่วนให้พนักงานมาทำก็ผสมผิดผสมถูกแล้วถ้าเกิดมีคุณมีสาขาเดียวคุณก็จำจี้จำชัยได้ทุกวันแต่คุณมี20สาขาคุณจะจำจี้จำชัยได้ยังไงมันก็ต้องไปทำสเตชันเดี๋ยวถ้ารูปมาเดี๋ยวจะเห็นสเตชันมีสเตชันน้ำยาตัวนี้ส่วนผสมเท่าไหร่มันกำหนดให้เรียบร้อยพี่เด็กแย่เข้าไปน้ำยาออกมาเรียบร้อยส่วนผสมเรียบร้อยเลยไว้เช็ดพื้นตัวนึงไว้เช็ดพื้นผิวตัวนึงไว้เช็ดเครื่องครัวตัวนึงไม่เหมือนกันความแรงไม่เหมือนกันเครื่องครัวจะต้องใช้แรงเพราะมีกริซซิ่งมีดีกริซซิ่งด้วยต้องเอาไขมันออกด้วยแล้วน้ำยาเขาจะแบบนึงถ้าบนท็อปผิวโต๊ะที่ทำงานนี่ความสะอาดมันไม่ถึงกับอันตรายมากนะก็เป็นตัวซานิไทเซอร์อ่อนๆถ้าที่พื้นนี่ต้องซานิไทเซอร์แรงๆเห็นไหมมันละเอียดขนาดนี้นี่คือทำความสะอาดแค่ทำความสะอาดนี่ผมเล่าย่อๆให้ฟังนะเดี๋ยวมีความสะอาดเรื่องผักอีกเรื่องผักเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อแต่เอาประเด็นก่อนว่าแล้วก็มีเรื่องเซอร์วิสคุณทำร้านอาหารเซอร์วิสคุณก็ไปจ้างคนมาเสิร์ฟเลยหนูเสิร์ฟเลยถามว่าแล้วเขาเสิร์ฟได้ไหมเขาเสิร์ฟได้เขาก็ยกอาหารไปให้ได้แต่ถามว่าแล้วมีความรู้ไหมไม่มีความรู้ทำไมไม่มีความรู้อ่ะก็ไม่มีใครสอนนี่ก็แปลว่ามันขาดอะไรมันขาดโรงเรียนสุดท้ายต้องตั้งโรงเรียนผมก็ต้องตั้งโรงเรียนขึ้นมาตั้งมานั่งร่างหลักสูตรต้องมานั่งหาครูสอนต้องมาฝึกครูสอนต้องมาทำ time table ต้องมาทำคอร์สโอ้โหแต่พอทำขึ้นมาแล้วคุณภาพมันตามมาคุณภาพบริการมันก็ตามมามันก็ต้องมีการบริการจะมาแล้วก็ร้านอาหารต้อง value for money ต้องราคากับคุณค่าที่เรารับเนี่ยต้องอยู่ในพิกัดที่เรารับได้ถ้าขายแพงทำดีเท่าไหร่ก็ทำได้ของดีราคาแพงมันธรรมดาแต่ทำของดีราคาปานกลางทำยากถ้าของดีราคาถูกเนี่ยไม่เคยเชื่อโอกาสน้อยมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่มันต้องซ่อนอะไรที่ไม่ยอมลงทุนต้นทุนอะไรบางอย่างมันก็จะทำให้มันถูกได้เช่นไปซื้อที่ไหนมาหมูอะไรปีนี้หมูแพงตอนต้นปีหมูแพงทุกคนมีต้นทุนหมูหมดแต่ต้นทุนหมูของแต่ละคนไม่เท่ากันฮะแล้วแต่ว่าคุณซื้อหมูมาจากที่ไหนแล้วแต่ซื้อส่วนหมูตรงไหนมาราคาหมูต่างกันได้ถึง 30-40%นะก็อยู่ที่นี่ระยะหลังนี่มีเรื่องของนิวทริชั่นมานิวทริชั่นคือเรื่องโภชนาการเพราะคนเริ่มมีอายุมากขึ้นบางทีก็กินหวานไม่ได้กินเค็มไม่ได้กินพวกสารแปลกปลอมผงชูรสเนี่ยกินละแพ้ผงชูรสก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เรารณรงค์กับมันมาตั้งแต่เริ่มต้นนะตั้งแต่30กว่าปีที่แล้วเพราะว่าผมมีเพื่อนที่แพ้ผงชูรสเยอะมากแล้วก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมคนญี่ปุ่นก็กินผงชูรสแล้วทำไมเราบอกว่าต้องมาไม่กินผงชูรสพอถามไปถามมาปรากฏว่าเขาบอกเขาแพ้จริงๆอ่ะคือกินแล้วมันตึงๆคอปากแห้งคืนนี้นอนไม่ค่อยสบายเราก็รู้ว่าผงชูรสนี่เป็นอะไรที่จริงๆแล้วมันใส่มันอร่อยอร่อยแน่นอนผมก็ยอมรับว่ามันอร่อยแน่นอนเพราะมันช่วยทำให้ต่อมรับรสของเราเนี่ยเปิดมันก็รับรสได้มากขึ้นมันก็อร่อยเอ๊ะแต่จริงๆถ้าสมมติเราใส่อินกรีเดียนเพิ่มเข้าไปนะมันก็จะทำให้มันอร่อยขึ้นเหมือนกันโดยที่มันผงชูรสหรือผงชูรสธรรมชาติมันมีผงชูรสธรรมชาติญี่ปุ่นก็มีผงชูรสธรรมชาติเขาเอาพวกวากาเมะเรารู้จักวากาเมะไหมพวกสาหร่ายแล้วมาต้มทำเป็นคอมบุเป็นน้ำคอมบุโอ้นั่นแหละคือผงชูรสธรรมชาติแต่มันใช้เวลานานไงกว่าจะได้รสชาติไม่เหมือนใส่ผงชูรสมันเร็วผมยังมีลูกค้าทุกวันนี้อยู่นะครับเข้ามากินเสร็จแล้วเอาผงชูรสมาใส่ก็โอเคอันนี้มันห้ามเขาไม่ได้แต่เราก็เพียงแต่บอกว่ามันก็กินอะไรเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีต่อนิวทริชั่นสุขภาพของคุณเพราะฉะนั้นเราก็เน้นเรื่องสุขภาพมันสุขภาพก็คือการสรรหาอาหารอะไรก็ตามที่ทั้งหมดเนี่ยเรามีอาหารเยอะมากใน MK ไม่ใช่มีอาหารชนิดเดียวไม่ใช่มีแค่เป็ดย่างนะฮะมีขนมจีบซาลาเปามีอาหารทะเลมีผักมีเห็ดเพราะฉะนั้นถ้ามีแป้งมีไข่อะไรทั้งหมดเนี่ยต้องดูแลคุณภาพมันให้ได้นิวทริชันแนลด้วยเพราะนิวทริชันแนลก็ต้องสรรหาวัตถุดิบจากแหล่งที่เราเชื่อถือได้วันหนึ่งคือดูแลก็อย่างดีตั้งแต่เลี้ยงตั้งแต่ปลูกเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาพวกนี้มารวมได้เอานักโภชนาการมาดีไซน์เมนูอย่างเช่นชุดผักสุขภาพคุณจะเห็นว่าชุดผักสุขภาพเนี่ยถูกดีไซน์มาตั้งแต่ก่อนคนมากินนี่เขาจะสั่งผักตั้งหาก
ผักกระขามาจานหนึ่งผักบุ้งมาจานหนึ่งจบแค่นั้นมันกินน้อยไปเราก็คุยกับทางสมาคมโรคหัวใจมูลนิธิสมาคมโรคหัวใจเขาบอกเออถ้าทาง MK ช่วยออกแบบเป็นชุดนี้แล้วในชุดนี้มันมีพวกผักพวกเห็ดอะไรพวกนี้มากหน่อยในหนึ่งมือที่มีนี่มันน่าจะมีประโยชน์เราก็เลยออกแบบชุดสุขภาพมาลูกค้าก็สั่งง่ายแล้วในนั้นเราก็สามารถจะใส่ไอ้ตัวที่เราคิดว่ามันดีต่อโภชนาการเข้าไปทุกโต๊ะสั่งผักสุขภาพเป็นชุดไปนี่ปั๊บมันก็ได้โภชนาการไปเยอะแล้วไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็คอนวีเนียนนี่ก็เป็นอะไรที่เราคิดว่าสำคัญเดี๋ยวนี้คนคอนวีเนียนสมัยก่อนไม่ค่อยเป็นประเด็นนะฮะสมัยก่อนก็แค่ขยายสาขาเยอะนะอยู่ลาดพร้าวแล้วไปอยู่รัชดาแล้วมาบางนาแล้วก็ไปรังสิตแล้วก็ไปพระราม2แล้วก็เริ่มออกไปเมืองชนออกไปพัทยาออกไปอยุธยาไปลพบุรีขึ้นไปเชียงใหม่ลงไปภูเก็ตโอ้คราวนี้สะดวกเลยกินทั่วประเทศเลยไปเปิดที่ญี่ปุ่นนะคือพวกนี้ก็เกิดจากการนั้นแต่หลังๆนี่เราก็มามองว่าเฮ้ยคอนวีเนียนมันไม่มีแค่ตรงนี้อย่างเดียวนะคอนวีเนียนมันไม่ได้หมายว่าเปิดสาขาไปใกล้คุณเท่านั้นเองนะไอ้ใกล้เนี่ยอย่างเช่นมี delivery มันก็คอนวีเนียนคุณอยู่ที่บ้านคุณสั่งได้เราก็นำมาละเพราะฉะนั้นไอ้คอนวีเนียนนี่มันเป็นปัจจัยอันหนึ่งเหมือนกันจ่ายตังก็คอนวีเนียนจ่ายโดยมือถือได้จ่ายโดยอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันก็มาในโลกยุคใหม่รวดเร็วนี่เป็นจังหวะที่ตอนที่เรามีประมาณสัก30สาขาตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไงให้ได้เร็วแล้วเวลาเราจะเร็วนี่เราจะแข่งกับใครดีสุดท้ายทีมที่ทำงานเราก็บอกว่าเราจะแข่งกับใครดีถ้าอาหารด้วยการแข่งกับใครก็แข่งกับฟาสต์ฟู้ดไงฟาสต์ฟู้ดเจ้าใหญ่ที่เข้ามาเมืองไทยมี2รายเท่านั้นนะตัว M กับตัว K เหมือนกันนะพวกคนที่นู้นนะคนที่ M นะฮะกับคนที่เคผมก็รู้จักหมดนะฮะเราก็บอกวันหนึ่งเรามาทำงี้ไหมเปิดร้าน M ตรงนี้แล้วเปิดร้าน K ตรงนี้แล้วผม MK จะอยู่ตรงกลางสนุกฮะสมัยก่อนรู้จักกันหมดทั้ง M ทั้ง MK ทั้ง K สนิทกันพอไปไหนไปด้วยกันร้านแต่ผมจะแข่งกับเขาผมจะแข่งเรื่องความเร็วจะแข่งความเร็วได้ยังไงในเมื่อคุณสั่งที่เคาน์เตอร์ปั๊บปั๊บคุณ5นาทีคุณได้อาหารละผมก็บอกเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณแข่งกันแบบนี้ไม่แฟร์แข่งต้องแข่งตั้งแต่ลูกค้าเดินเข้าร้านจนลูกค้าได้อาหารท่านลูกค้าเดินเข้าร้านบางทีก็ขายดีเขาก็ต้องรอคิวอยู่ข้างนอกเหมือนกันสมัยก่อนต้องรอคิวอยู่ในคิวก่อนจะไปถึงเคาน์เตอร์ก็ต้องรอคิวไอ้รอคิวนี่ก็บางทีก็ 3-4 นาทีแล้วสั่งอาหารก็อีก 3-4 นาทีของคุณก็ประมาณ 5-6 นาที7นาทีเต็มที่คุณเร็วก็ถือว่าเร็วเพราะฉะนั้นถ้า MK สามารถ deliver ได้ภายใน7นาทีนี่ถือว่าเร็วนะเพราะผมเซอร์วิสที่โต๊ะด้วยนะก็เริ่มตอนนี้ก็ทำว่าเราจะทำยังไงถึงจะให้ออเดอร์ได้เร็วตอนนี้ก็ทำว่าจะทำไงให้ออเดอร์ได้เร็วแต่ก่อนออเดอร์ต้องทำอย่างนี้ครับมีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งรับอะไรดีคะลูกชิ้นเหรอคะลูกชิ้นแล้วอะไรอีกคะผักกาดขาวผักกาดขาวแล้วก็จดไปทีละทีกว่าจะจดหมด20รายการนะหมดไป10นาทีแล้วผมก็คิดเป็นมาคิดใหม่ครับทำยังไงให้มันง่ายๆก็ทำเป็นปรีพรินต์ฟอร์มสมัยก่อนเราคงใช้ปรีพรินต์เอารายการทั้งหมดมาเขียนไว้ตกลงลูกค้าสั่งผักกาดตึ๊กรับเลยครับลูกชิ้นตึ๊กบางทีก็ทิ้งบินไว้ให้ลูกค้าลูกค้าติ๊กเองก่อนพอเราเดิมหามาก็เอาไปเลยไม่พอครับบินนี่เป็นออเดอริงซิสเต็มใช่ไหมออเดอร์ใช่ไหมครับในครัวเอาบินมาอ่านทีละรายการจัดทีละรายการช้าอีกแล้วมันเป็นซิงเกิลเขาเรียกซิงเกิลอ่ะฮะซีเรียลคือเป็นเดียวๆอ่ะออเดอร์ใบหนึ่งมาก็จัดใบหนึ่งออเดอร์มาก็บัดจัดใบหนึ่งในครัวก็มาดีไซน์ใหม่เป็นพาราเรลคือเข้ามาถึงออกมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้าครัวนี่ขนานกันต่างคนต่างจัดคนละใบแล้วพวกตู้อาหารข้างหลังเราจะมีตู้เขาเรียกตู้อาหารตู้อาหารจะมีรายการอาหารที่เตรียมไว้แล้วในตู้เย็นเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นตู้เย็นประเภทที่เรียกว่าเปิดตลอดเวลาโดยมีม่านเป็นตัวนั้นต้องแหวกม่านเข้าไปหยิบออกมามันมีความเย็นเลี้ยงเอาไว้รายการอาหารที่อยู่ในตู้เย็นนี่เป็นไปตามรายการบินนี่ทุกประการพูดง่ายคือคนที่จัดนี่หลับตาหยิบได้เลยลูกชิ้นอยู่ตรงนี้ผักกาดขาวอยู่ตรงนี้หลับตาหยิบได้เลยย้ายสาขาก็หยิบถูกย้ายสาขาก็หยิบถูกถ้าคุณทำร้านอาหารเพียงร้านเดียวนะ
แล้วคุณไม่มีระบบพวกนี้แล้วคุณไปขยายนะพอเด็กคุณเปลี่ยนสาขาไปอยู่ที่อื่นนะทำงานไม่ได้เลยหยิบผิดหยิบถูกมั่วกันไปหมดเลยไอ้พวกนี้มันมีซิสเต็มของมันอยู่มันก็หยิบได้เลยสะดวกเลยแล้วก็มีระบบเติมนะคนเติมอยู่ข้างหลังไม่ต้องมายุ่งคนข้างหน้าคนข้างหน้าก็หยิบไปคนข้างหลังก็ป้อนเข้ามาเหมือนตู้ในเซเว่นข้างหลังมันมีตู้นมอยู่ตู้นึงคุณเห็นไหมตู้ที่เรานมพอหยิบนมไปมันก็ไหลออกมาหยิบไปก็ไหลออกมามันก็ได้ระบบที่เรียกว่า first in first out first in first out อาหารจะอันตรายคือ first in last out คุณเอาอาหารมาวางไว้ที่นี่แล้วอาหารใหม่ก็มาวางไว้ที่นี่แล้วก็ทบไปเรื่อยๆเวลาคนมาหยิบไปก็หยิบข้างบนไปถูกไหมครับไอ้ที่อยู่ข้างล่างสุดมันก็ไม่เคยไปไหนเลยมันก็จะไม่สดแล้วมันก็จะเสียไอ้พวกนี้ก็เกิดจากการดีไซน์แล้วมันก็ได้เรื่องความรวดเร็วเพราะมันจัดแล้วมันเร็วมากเลยปรากฏว่าออกมาเนี่ยของเรานี่ก็เร็วมากเลยอ้าวลูกค้าก็บอกยังเร็วมาก็ต้องมารอต้มไม่ใช่น้ำที่จะต้มรอต้มอยู่นี่ปรีบอยบอกว่าต้มให้ร้อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสั่งเสร็จเรียบร้อยน้ำเติมเรียบร้อยต้มอยู่ร้อนที่ต้มอยู่ตอนนั้นก็มาเสร็จปุ๊บพอดีภายใน7นาทีสามารถเริ่มกินได้เพราะฉะนั้นก็คือความเร็วนี่สูสีกับฟาสต์ฟู้ดอ่ะเป็นการบริการแต่สูสีฟาสต์ฟู้ดแล้วยิ่งกินเร็วนะฮะภายในครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีจะเสร็จ1โต๊ะไปแล้วยิ่งเสร็จเร็วเข้าไปโต๊ะใหม่ก็มารีบเทิร์นเข้ามาได้เร็วก็แปลว่าหมุนเวียนรอบได้เร็ว1โต๊ะเนี่ยใช้ได้ตอนที่พีคตอนที่ธุรกิจเราพีคนะผมว่าในปีประมาณสัก15ปีที่แล้วนะตอนที่พีคและสาขายังไม่มากเท่านี้เนี่ยนะครับคนจะรอคิวแล้วโต๊ะที่หมุนเวียนเนี่ยบางทีวันนึงอ่ะ12เทิร์นฮะคุณลองคิดดูวันนึงเปิดทำการ10โมงเช้าถึง4ทุ่ม12ชั่วโมงมันได้12เทิร์นอ่ะก็แปลว่าชั่วโมงละโต๊ะพวกนั้นคือโต๊ะนั้นไม่เคยว่างเลยร้านอาหารสมัยนี้2รอบครึ่ง3รอบครึ่งเก่งแล้วถ้าคุณคำนวณเนี่ยนะฮะต้นทุนของการหมุนรอบนี่ก็ต่างกันสมัยนี้ของเราไอ้จำนวนเทิร์นเนี่ยมันลดลงมาเหลือประมาณสัก5-6 5-6 7-8ก็ยังเก่งนะฮะถ้าคุณคิดว่าขายกลางวันรอบนึงขายเย็นรอบนึงคุณต้องขายแพงฮะต้องเป็นอาหารขายแพงแต่ถ้าขายแบบจะสู้กับพวกฟาสต์ฟู้ดเนี่ยนะฮะคุณจะสู้กับเขาได้คุณต้องจำนวนรอบนี่สำคัญท่านก็ต้องไปคำนวณว่าจำนวนรอบจะเป็นเท่าไหร่ถึงจะสู้เขาได้สุดท้ายทางด้านเกี่ยวกับพวกประสบการณ์การขายไม่ใช่ขายเฉพาะอาหารบริการมันต้องขายประสบการณ์ด้วยประสบการณ์ก็คือสิ่งที่เราเสริมเข้าไปเพื่อให้คนรู้สึกว่าเอ้ยมาแล้วมันไม่ใช่มีแค่อาหารแล้วไม่มีแค่บริการมันต้องมีกิจกรรมอย่างอื่นด้วยไอ้กิจกรรมอย่างอื่นเราก็คิดจะตั้งมาว่าจะทำอะไรแล้วมันก็ฟลุกมันมีอยู่ปีนึงเราฟลุกมากก็คือเราก็สังเกตเห็นว่าพวกชาวต่างชาติก็ตามหรือว่าครอบครัวที่มาทานที่ร้านเนี่ยทุกครั้งที่มากินเป็นครอบครัวนี่จะชอบถ่ายรูปหมู่แล้วใครถ่ายก็ไม่รู้นะถ่ายเสร็จก็ลืมไปเอ๊ะตะกี้ใครถ่ายไม่รู้แล้วฟิล์มอยู่ที่ไหนแล้วรูปอยู่ที่ไหนล่ะแล้วก็บอกเอ้ยนี่คือปัญหาของเขาใช่มั้ยฮะถ้าเราแก้ปัญหานี้ให้เขาได้เนี่ยแก้ปัญหานี้ให้ลูกค้าก็ได้เนี่ยน่าจะเป็นบวกเราก็ทดลองพอดีสมัยก่อนมันมีพวกกล้องดิจิตอลเริ่มมากเราก็เอากล้องดิจิตอลมาแล้วก็ถ่ายแล้วไอ้พวกที่ปริ้นรูปเนี่ยนะฮะมันมีตั้งแต่พวกของโพลารอยของโกดักของฟูจิก็ลองมาใช้หลายยี่ห้อตอนนั้นก็ปรากฏว่าโกดักยังไม่เจ๊งนะตอนนั้นโกดักยังอยู่ยังมีไอ้เครื่องอัดสีเนี่ยขนาดเล็กใช้ที่ร้านได้ของโกดักแล้วรูปที่ถ่ายออกมาเนี่ยเราเอาไปลองไปแกว่งในน้ำไม่หมองยังใช้ได้มีการทดสอบความคงทนของรูปว่า40บาทสมัยนั้นรูปหนึ่งเนี่ย40บาทต้นทุนอ้าวโอเคไหนลองถ่ายดูสิพอดีมีวันแม่อยู่วันหนึ่งก็อ้าวลองถ่ายดูก็เลยถ่ายเสร็จก็ไปอัดแล้วก็เอารูปมาให้ดูนั้นเลยพอก็รับประทานเสร็จลูกค้าประทับใจมากเลยบอกเฮ้ยทำได้ยังไงอ่ะมันไม่ต้องไปที่ร้านอัดรูปหรือไม่ต้องอัดที่นี่ในร้านมีเครื่องอัดเหรอทำได้ด้วยเหรอโอ้ประทับใจมากมาทุกปีครับลูกค้าหลายนี้มาทุกปีวันแม่ทุกปีมาทุกปีมาปีต่อไปปรากฏมีกรอบพิมพ์กระดาษผมเคยทำธุรกิจกระดาษอยู่ผมรู้ว่ากรอบรูปที่ถูกที่สุดในโลกคือกรอบที่ทำด้วยกระดาษ
ก็ไปพิมพ์กระดาษเป็นเฟรมออกมาแล้วก็เอารูปสอดเข้าไปในกรอบแล้วก็มอบให้ทั้งกรอบรูปตัวลงรูปที่ให้มอบให้มีทั้งกรอบและมีทั้งรูปทำมาทั้งหมดนี่จะตกเข้าไป15ปี20ปีแล้วที่มีแล้วก็ขยายเอาวันแม่เวิร์ควันพ่อด้วยวันพ่อก็เวิร์คสงกรานต์ก็เวิร์คเอาตกลงวันครอบครัววันอะไรตกลงวันเกิดถ้าวันเกิดคุณไปที่ร้านผมคุณก็จะได้ตัวนี้ด้วยแล้วไม่ใช่รูปอย่างเดียวฟรีนะฮะมันฟรีมันอยู่ๆเดี๋ยวนี้ต้นถูกแล้วรูปมัน 5-6 บาทเองแจกทีวันพ่อวันแม่นี่แจกทีประมาณสัก 5-6 หมื่นครอบครัวคุณลองคิดดู 5-6 หมื่นครอบครัวที่ได้รูปฟรีในวันพ่อแม่เนี่ยนะแล้วไปเก็บไว้ที่บ้านเนี่ยบางคนก็มาโชว์นะฮะว่าเนี่ยมีทุกปีเลยสะสมอันนี้มันเป็นเรื่องของ Fun with Friends and Family มันมาแล้วมันอบอุ่นนะซึ่งมันไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรบางคนก็บอกว่าอ้าวถ้างั้นแล้วมีอะไรอย่างอื่นจะทำให้อบอุ่นได้อีกอ่ะเราก็บอกก็มีอะไรเนี่ยก็ผมก็เคยไปที่อเมริกาไอเดียพวกนี้มันจะมาจากอย่างนี้ผมไปอเมริกาก็ผมไปกินร้านหนึ่งเป็นร้านคาวบอยฮะชื่อร้าน Lone Star ดาวดวงเดียวเหมือนไฮนิเก้นแต่ร้านนี้ขายเบียร์ด้วยขายเบียร์แล้วก็ถั่วลิสงคั่วแล้วเวลาเข้าไปในร้านนี้พื้นมันจะนองไปด้วยไอ้เปลือกถั่วเวลาเดินมันจะกรอบแกรบกรอบแกรบแล้วเราก็จะนั่งกินสักพักหนึ่งทุกชั่วโมงฮะก็จะมีโคโยตี้สาวใส่คาวบอยแล้วก็มาเต้นสนุกดีสนุกดี เราก็บอกว่าไอ้ทีมเคเต้นได้ไหมเนี่ยทีมเคนี้เต้นได้ไหมเนี่ยเขินไม่ได้อายสุดท้ายก็ตอนนั้นรู้จักน่าจะเป็นแกรมมี่มั้งบอกแกรมมี่ช่วยแต่งเพลงให้หน่อยสิ แล้วก็ท่าเต้นเนี่ยให้มันไม่เป็นไม่น่าเกลียดอะน่าท่าเต้นที่ไม่น่าเกลียดคือท่าเต้นอะไรคือท่าเต้นที่เหมือนกับเราเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังกายแล้วเรากำลังทำงานเช่นท่าเช็ดกระจกท่าถูพื้นมันในท่าออกกำลังกายก็จะมีท่าพวกนี้แฝงอยู่ด้วยซึ่งมันก็ทำให้แบบแล้วเราก็ทดลองเต้นดูแรกๆเด็กเขาเขินครับหลังๆก็กลายเป็นธรรมชาติไปเต้นทั้งลานพร้อมๆกันเพราะณก่อนโควิดยังเต้นอยู่ฮะช่วงโควิดนี่รัฐบาลสั่งมาให้เต้นเพราะเราเต้นดูฮะเต้นเสร็จว่าห้ามเต้นเดี๋ยวเหงื่อออกโควิดแพ้แต่กำลังรออยู่ว่าหายเมื่อไหร่มาละท่าใหม่ด้วยท่าปราบโควิดมันอันนี้ก็เป็น M มันก็คือเป็น MK Dance ก็มาละสุดท้ายของปัจจัยที่สำคัญของร้านอาหารคือ variety of delicious food ทิ้งไม่ได้สมัยก่อนไอ้ข้อสุดท้ายนี่กับข้อแรกนี่สลับกันนะฮะสลับกันคนเราสมัยก่อนนี่แคร์ตัวสุดท้ายนี่มากที่สุดไอ้ตัวข้างบนนี่ไม่เคยคิดเลยว่าร้านอาหารจะต้องเซฟตี้ร้านส้มตำข้างถนนก็กินได้แต่ห้ามพาฝรั่งไปกินคนไทยรู้นะห้ามพาฝรั่งไปกินแต่เรากินได้แต่เดี๋ยวนี้ลูกเราก็เริ่มกินไม่ได้ลูกเราสะอาดลูกก็จะกินไม่ได้คุณสังเกตนะฮะค่อยๆสังเกตผมอยู่กับพวกนี้มาผมจะรู้เทรนด์พวกนี้ฮะรู้เทรนด์ของว่าเด็กสมัยใหม่นี่กินเผ็ดก็ไม่เป็นนะฮะกินเผ็ดไม่เป็นนะฮะแล้วกินอะไรที่อะไรนะที่มันแปลกๆเนี่ยนะชอบแล้วไม่กินก่อนถ่ายรูปก่อนกินเพราะในพวกนี้มันก็แชร์เพราะอาหารที่ออกมาก็ต้องถ่ายรูปแชร์ต้องแชร์มันจะดีไซน์อาหารไงให้แชร์ได้มันก็ต้องมานั่งดีไซน์นะเพราะคุณจะเห็นว่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะฮะคุณจะเห็นว่าบางทีเราเห็นปัญหา ปัญหาที่เราเห็นเนี่ยมันเหมือนทิปออฟเดอะไอซ์เบิร์กเป็นยอดภูเขาน้ำแข็งแล้วเราจะแก้ปัญหามันเนี่ยถ้าเราแก้ปัญหามันแค่เนี่ยมันไม่พอหรอกเพราะว่าเบื้องหลังที่มันจริงๆเนี่ยนะฮะเวลาเรามองปัญหาจริงแล้วปัญหาก็คือว่ามันมีอย่างเงี้ยอยู่เวลาผมมองอะไรเข้าไปเนี่ยผมจะมองนี้เสมอฮะมองว่าที่เวลาบอกปัญหามาปั๊บผมจะคิดถึงตรงนี้ทุกทีคิดถึงว่าไอ้เบื้องหลังปัญหาพวกนี้มันคืออะไรเพราะอะไรไหมเพราะการที่เรามีสาขาอยู่ทั่วประเทศเนี่ยนะครับเวลาแก้อะไรเนี่ยมันต้องแก้ให้ถึงรากของมันเลยไม่ใช่แก้เฉพาะกรุงเทพนะแก้เฉพาะเชียงใหม่นะไม่ได้มันต้องแก้ไปหมดเพราะไอ้โครงสร้างที่อยู่ข้างในเนี่ยคืออะไรต้องมองให้ออกนะครับมีรูปนี้ที่ผมชอบมากนะรูปนี้ผมชอบมากก็คือที่แอฟริกาถ้าเห็นภาพนี้คุณคิดว่าอะไรฮะมันก็เห็นมันก็อย่างเงี้ยใช่ไหมแอฟริกาใช่ไหมฮะ
แอฟริกานี่ไม่มีน้ำอ่ะมันเวลาอยากจะได้น้ำก็ต้องไปขนน้ำจากแม่น้ำตั้งไกลอ่ะอันนี้ขนมามันถังนึงไม่พอต้องทำยังไงฮะก็หลายคนไปช่วยกันขนนี่ใช่ไหมวิธีแก้ปัญหาเราคือว่าก็เอาเพื่อนมาช่วยกันขนแต่วิธีเขียนมันหนักไหมอยากได้น้ำก็ต้องเข็นยกน้ำยกกันมาน่าจะหลายร้อยปีแล้วล่ะเขาทำงี้มาปรากฏว่ามันก็มีคนที่อยากจะไปช่วยเขาอ่ะคนที่อยากไปช่วยอ่ะCSR พวก CSR ก็เข้าไปในชุมชนไอ้ชุมชนผมช่วยอะไรคุณได้บ้างCSR ไปถึงก็บอกขืนไปเพิ่มคนมาช่วยเนี่ยมันก็ยุ่งเข้าไปใหญ่สิผู้ใหญ่เนี่ยนะทำยังไงเขาก็บอก CSR ก็ออกแบบพวก CSR ก็ทำอย่างนี้ครับคุณจะทำยังไงคุณเห็นนี่คือปัญหาเปล่าฮะหรือไม่เป็นปัญหาบางคนก็บอกไม่เป็นปัญหาไม่เห็นจะมีปัญหาเลยผมก็บอกไม่มีปัญหาเลยผมจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังนะครับว่าคนน่ะมันมี5ประเภทคนน่ะมีอยู่5ประเภทประเภทนึงเนี่ยถ้ามีเปลือกกล้วยหล่นอยู่ที่ถนนเนี่ยนะครับประเภทแรกก็คือไม่เห็นกล้วยเลยเดินไปเดินสบายเดินไปนี่คือประเภทแรกไม่เห็นอะไรเพราะฉะนั้นมีโอกาสจะเหยียบกล้วยหกล้มคนประเภทที่2ดีขึ้นมาหน่อยนึงคือเห็นกล้วยเปลือกกล้วยหล่นอยู่เดินหลบไปมีเปลือกกล้วยก็เดินหลบไปประเภทที่2ประเภทที่3ก็คือเห็นเปลือกกล้วยหล่นอยู่ถ้าเดี๋ยวคนอื่นเขาจะแบบมาเหยียบถูกก็หยิบเปลือกกล้วยแล้วโยนทิ้งไปข้างๆทางตัดปัญหาให้มันพ้นตัวไปประเภทที่4ก็คือถ้าไปก็สกปรกที่นู่นอีกเอาเปลือกกล้วยมาใส่กระเป๋าแล้วไปถึงถังขยะที่ทิ้งเรียบร้อยก็ทิ้งลงขยะประเภทที่5มานั่งคิดต่อใครมาทิ้งเปลือกกล้วยไว้ที่นี่แล้วจะทำไงไม่ให้มีเปลือกกล้วยมาหล่นอีกเพราะเดี๋ยวมันก็จะมาหล่นอีกคุณมี5ประเภทของคนครับแต่ผมสังเกตที่ผมเจอมาเยอะๆเนี่ยนะฮะเจอประเภท1 2เยอะฮะ1กับ2เนี่ยเยอะฮะตัดพ้นตัวอะไรเนี่ยประเภท3เริ่มมีมากขึ้นประเภท4นี่เริ่มมามากขึ้นพวกที่มี CSR เห็นแก่สังคมนะทำถังขยะทำอะไรสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาละแต่ประเภทที่5หายากมากแต่จริงๆแล้วถ้าเราจะแก้ปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยให้หายขาดต้องประเภทที่5เคสนี้เป็นเคสหนึ่งที่เขามีคนมาแก้เขาก็บอกว่าอย่างนี้เหนื่อยแรงงานดีๆทั้งนั้นเลยมายกน้ำอย่างเงี้ยนะคนไม่พอก็จ้างเพิ่มคิดง่ายๆถนนไม่พอก็ตัดเพิ่มตัดเพิ่มมากี่สายมันก็รถมันก็ติดตลอดนะไฟไม่พอก็สร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเอ้าหน่วยความจำไม่พอก็เพิ่มฮาร์ดดิสก์เพิ่มเข้าไปไม่พอก็ไปซื้อคลาวด์ใส่คลาวด์เข้าไปอีกไม่เคยคิดจะเพิร์จิ้ง data เก่าทิ้งไปไม่เคยคิดเลยใช่ไหมครับนี่คือปัญหาที่เราแก้นะฮะทุกคนจะแก้แนวๆนี้ซึ่งยิ่งแก้ยิ่งยุ่งอีลุงตุงนางซึ่งทำให้เราไปไม่ได้คนนี้เขาแก้แบบนี้เนี่ยนี่เขาแก้มีดีไซเนอร์ไปแก้ถังน้ำทำไมต้องเป็นแบบนั้นเอาถังน้ำแบบเนี้ยปิดฝาแล้วกิ้งได้แล้วเอาเด็กๆมากิ้งเด็กๆก็สนุกไปด้วยกิ้งไปเลยใช้แรงงานซึ่งเด็กก็สนุกได้ออกกำลังกายทำให้เด็กโตแข็งแรงปัญหาแบบนี้วิธีแก้อย่างหนึ่งของเขามีอีกอันนึงน่าจะวิดีโอไม่ได้มาด้วยมาหรือเปล่าไม่มาวิดีโออันนึงก็คือเขาบอกว่าน้ำเนี่ยจริงๆอยู่ในใต้ดินมันจะขึ้นมาได้มันต้องใช้ปั๊มถ้าใช้ปั๊มเราต้องใช้ไฟก็มีคนไปคิดเป็นม้าไอ้เขาเรียกเมอร์รี่โกราวเขาเรียกม้าหมุนน่ะแล้วเด็กๆก็เล่นม้าหมุนไปเล่นม้าหมุนมันก็จะหมุนไออาการที่มันหมุนเนี่ยนะมันก็จะเป็นปั๊มขึ้นมาก็ขึ้นไปไว้ในแทงสะสมเอาไว้ในแทงวันหนึ่งเราก็ได้ใช้น้ำได้อันนี้สมัยนี้มันเราต้องการคนแบบนี้คนที่คิดนอกกรอบออกมาแล้วมองปัญหาอยู่ในระดับที่มากกว่าที่ผิวเผินที่เรามองอยู่นะครับอาจมาลูบมาละนี่หม้อที่เห็นเนี่ยนะฮะที่เราเห็นเนี่ยเดิมทีก็อย่างเงี้ยฮะณวันนี้ผมก็ว่ายังมีอยู่นะถ้าคุณไปกินร้านหม้อไฟตามพวกแม่น้ำอ่ะก็ยังเจอแต่ถามว่ามันมีปัญหามันไม่มีปัญหาหรอกถ้าคุณดูแลมันดีๆแล้วคุณใกล้ชิดกับมันแต่ถ้าคุณจะต้องทำเป็นแมสเวลาทำอะไรที่เป็นหนึ่งที่ก
ับทำอะไรที่เป็นร้อยที่มันคิดไม่เหมือนกันแมสนี่มันอันตรายเยอะเพราะแมสมันยุ่งกับแมสนี่ไม่ได้เพราะแมสนี่มันเป็นอะไรที่คนนี้อย่างคนนี้อย่างคนนั้นอย่างอายุไม่เท่ากันขาไม่เท่ากันขายาวขาสั้นไม่เท่ากันคุณลองคิดดูนะรถยนต์นี่ขายาวขาสั้นไม่เท่ากันมันขับไม่ได้นะรถยนต์สมัยนี้ถึงต้องมีการเลื่อนใช่ไหมเลื่อนให้ขามันพอดีจังหวะพอดีมันมีพวกเซฟตี้พวกนี้มาผมก็เรียนรู้จากพวกรถยนต์นะเรียนรู้จากรถยนต์เยอะเหมือนกันนะนี่คือหม้อที่เรามาใช้แค่นี้ฮะคิดแค่นี้มันก็ดูเหมือนง่ายๆแต่ตะกี้ที่บอกเบื้องหลังมันมีอะไรอีกเยอะในนี้มีความลับของหม้อข้างในอีกหม้อข้างในใช้ไปนานๆข้างในเนี่ยนะครับมันอุ่นใช่ไหมครับเวลาคุณเลิกใช้แล้วมันอุ่นใช่ไหมฮะอุ่นนี่อะไรชอบครับมดก็ชอบครับแมลงสาบตัวเล็กๆก็ชอบครับนี่คือรังของมันเลยคุณดูรังของมันอยู่ในนี้เลยแล้วมันก็เข้าไปทำรังอยู่ข้างในครับแล้วคุณจะทำไงให้มันไม่มีรังมันนี่เราก็ต้องแก้ปัญหานี้แล้วความชื้นด้วยความชื้นขายร้านสุกี้นี่มันต้มไอ้น้ำเข้าไปในร้านตลอดไอ้น้ำตลอดความชื้นคือไม้เอ่ยเหล็กเอ่ยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในเตานี่โดนความชื้นเป็นยังไงฮะวิศวะไฟฟ้ารู้ใช่ไหมฮะมันช็อตสิครับวงจรพวกนี้ถูกเคลือบด้วยอีพ็อกซี่หมดเลยอะพวกนี้ถ้าเสียปิดทั้งแผงเลยไม่ต้องมาบัดกีถอดพวกนี้มันถูกออกแบบมาเพราะว่าจะต้องใช้เยอะๆไงฮะต้องใช้เป็นแมสเนี่ยว่าคุณบอกอ้าวทำไมไม่ไปซื้อที่ห้างเตาหนึ่ง 3-4,000 บาทมาใช้นี่เตาพวกนี้เตาหนึ่งเราสร้างมาเองสั่งทำเองพิเศษเป็นสเปคพิเศษเนี่ยสมัยก่อนอะตัวหนึ่งเกือบหมื่นเดี๋ยวนี้เหลือ5-6,000แต่ถ้าไปซื้อตามห้างนี่ 3,000 เขาบอกทำไมใช้ได้อะต้มก็เดือดก็ใช้ได้สิผมก็ว่าเขาใช้ไม่ใช่ใช่แล้วคุณเคยขายแบบต้มวันละสัก10รอบมีเคยยังไม่เคยที่บ้านใช้วันละรอบกินมื้อเย็นแล้วคุณถ้าคุณใช้วันละ10รอบแล้วมันใช้งานวันละ10รอบมันก็พังเพราะมันเป็น commercial grade commercial grade ว่าเกรดการค้าใช้ทั่วไปสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดมีเกรดนี้นะครับเขาเรียกว่าเกรดที่แย่ที่สุดเนี่ยก็เรียก commercial grade ถ้าเกรดที่ดีขึ้นมาทนทานขึ้นมาหน่อยก็เรียก industrial grade ใช้ในอุตสาหกรรมถ้าดีขึ้นมาหน่อยเขาเรียกว่า military grade ใช้ในกิจการทหารถ้าดีขึ้นมาอย่างนึงเขาเรียกว่า hazardous grade คือใช้ในอุปกรณ์เช่นลงกันน้ำมันพวกนี้ต้องกันระเบิดกันอะไรเยอะแยะหมดเลยราคาคนละเรื่องครับผมรู้เพราะผมเป็นวิศวกรไฟฟ้าผมก็รู้สายไฟก็เหมือนกันสายไฟมีชนิดที่เรียกว่าเอามาเดินนะฮะไฟไหม้ทั้งหลังสายไฟยังอยู่ก็มีแต่ของเราไปใช้สายไฟคือสายไฟอ่ะคือตัวที่ทำให้มันไฟไหม้มันคนละอย่างกันใช่ไหมครับไอ้การดีไซน์มันก็ต้องคำนึงถึงไอ้พวกนี้ด้วยไม่ใช่ว่าไฟฟ้าติดไปแล้วจบซื้อหม้อมาก็จบไม่ง่ายขนาดนั้นนะไอ้ variety ตอนที่เปิดใหม่ๆเนี่ยหม้อไฟคู่แข่งเราใช้หม้อไฟอย่างเดียวของเราบอกเอ๊ะถ้าหม้อไฟอย่างเดียวเนี่ยนะตอนนั้นมันช้าไงตอนที่ยังไม่มีระบบเร็วฟาสต์ยังไม่มาระหว่างที่รอเนี่ยมันลำคาญฉะนั้นระหว่างที่รอเราเล่ขายติดซ้ำดีไหมหรือสั่งเป็ดย่างมากินก่อนได้ไหมตอนนั้นคือคิดแก้ตรงนี้ครับมันเลยเกิดวาไรตี้ว่าอ๋อไปขายมีทั้งสุกี้มีทั้งเป็ดย่างมีทั้งติ่มซ้ำแล้วระหว่างที่รอตัวนี้ก็กินตัวนี้ไปก่อนกินไปกินมาปรากฏว่าเป็ดย่างนี่ขึ้นชื่อไปเลยตกลงเราเป็นร้านที่ขายเป็ดย่างมากที่สุดในโลกแล้วอะวันหนึ่งเนี่ยย่างเป็ดเนี่ยมากที่สุดในโลกเพราะผมเจอคนฮ่องกงก็มาแล้วเจอคนจีนก็มาแล้วไม่มีเชนไหนของเขาที่ขายเป็ดย่างในยี่ห้อเดียวนะฮะมากกว่าเราอันนี้ก็ขึ้นชื่อเนี่ยขายมานะฮะให้หิวๆหน่อยเดี๋ยวเย็นนี้จะได้ไปกินนะครับมันเยอะมากอะนะถ้ามันมีเยอะขนาดนี้ตอนสมัยก่อนมันเยอะขนาดนี้แล้วทำให้ดูดีก็คือว่ามีรถนึ่งเข็นขายครับมันไม่ต้องสั่งสมัยก่อนคือไม่ต้องสั่งหยิบเลยนะสมัยนี้ไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะว่าไอ้ตัวที่เข็นขายตอนนั้นต้องมีแก๊สอยู่ข้างในเราก็แคร์ในเรื่องความปลอดภัยจะเอาไงดีแต่หลังๆเริ่มมีไอเดียแล้วนะเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกแบตเตอรี่มาแล้วตอนนี้เรากำลังจะมีอาจจะกลับมาเข็นขายทีใช้แบตเตอรี่ที่มันแบบทนอ่ะแบบนี้ทนอ่ะมาจากเทคโนโลยีรถยนต์ในนี้ก็ใช้แบตเตอรี่เยอะมากแล้วแบตเตอรี่มันตัวเล็กลงความจุมากขึ้นอาจจะไม่ต้องใช้แก๊สแล้วมันก็ปลอดภัยนะครับมาเป็นปีๆนะเราทำตั้งแต่ปี29 30 31
อันนี้เข้าห้างเข้าห้างก็สามารถที่จะไปคอนวีเนียนเป็นเรื่องคอนวีเนียน3-4ปี35สร้างโรงเรียนนะตะกี้สร้างโรงเรียนเพื่อสอนเด็กๆพวกนี้ต้องสอนใช่ไหมฮะจะได้คุณภาพ35ปี36สร้างครัวกลางเอาละทำแล้วมันไม่เหมือนกันนะไอ้ไม่เหมือนกันเนี่ยจะทำยังไงก็ทำที่เดียวมันต้องเหมือนแต่ถ้าทำที่เดียวแล้วเหมือนแต่ต้องส่งเก่งต้องส่งได้เร็วต้องส่งได้เก่งเพราะครัวกลางจริงต้องส่งเก่งเก็บทำเก่งเก็บเก่งส่งเก่งควบคุมคุณภาพที่เดียวแต่ก่อนต้องต่างคนต่างทำก็คุมคุณภาพยุ่งมากตอนนี้คุมคุณภาพที่เดียวน้ำจิ้มทำที่เดียวส่งทั่วประเทศไทยรวมทั้งส่งไปญี่ปุ่นด้วยอ้าวมันก็ใช้ทำที่เดียวเราก็เริ่มเก่งปี36มาเนี่ยเริ่มเก่งเรื่อง centralized system ตอนนั้นอะไรก็ตามที่เป็น centralized ในธุรกิจอาหารมันจะมีบางเรื่องต้อง centralized บางเรื่องต้อง decentralized เรื่องการบริการต้อง decentralized เรื่องการ training การสอนมีทั้ง centralized มีทั้ง decentralized บางหัวเรื่องต้อง centralized บางหัวเรื่องต้อง decentralized มันคุณไปเจอคนที่เขาบริหารเขาบอกเอ้ยธุรกิจต้อง centralized ต้องรวมศูนย์ไม่ใช่เสมอไปมันเป็นเรื่องๆเป็นประเด็นไปบางประเด็นควรจะกระจายศูนย์บางประเด็นควรจะรวมศูนย์เอาข้อดีของการกระจายศูนย์และการรวมศูนย์มาใช้การตัดสินใจตามสาขาต่างๆเป็นการกระจายศูนย์ผู้จัดการสาขาตัดสินใจได้เลยไม่ต้องมาถามถึงนี่ช้าถ้าไม่ทันการแต่ถ้าเป็นพวกคุณภาพของอาหารบางชนิดต้องรวมศูนย์มันง่ายแล้วมันสะดวกแล้วมันคอนสิสเทนซีอันนี้เราก็เรียนรู้จากมันใช่ไหมครับปี37เอาระบบพวกฟู้ดเซฟตี้GMP ISO HACCP มาใช้เราบอกว่าเราสะอาดเรามีมาตรฐานใครจะเชื่อมันก็ต้องมีหน่วยงานที่เป็น third party ใช่ไหมครับมา audit มา certify มาให้เครดิตเราก็ทำมาเรื่อยๆใช่ไหมครับอันนี้เรื่อง cleanliness innovation เรื่อง cleanliness ก็มีทั้งติดตั้ง sanitizing stationแล้วก็พวกพื้นผิวเวลาเราดูแล้วเนี่ยพื้นผิวทุกชนิดทุกแห่งในร้านต้องถูกแซนิไทซ์โอ้โหร้านอาหารมันยากตรงนี้เหมือนที่โรงงานอาหารเหมือนกันพื้นผิวทุกพื้นผิวของโรงงานอาหารต้องถูกแซนิไทซ์คนส่วนใหญ่สร้างโรงอาหารหรือสร้างแคนทีนหรือสร้างร้านอาหารไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้คิดว่ามันก็อย่างเงี้ยถูๆแม่บ้านเห็นแม่บ้านมาถูๆจบไม่จบมันไม่จบเพราะว่ามันไม่มีและไอ้พื้นผิวแต่ละพื้นผิวจะมีน้ำยาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อไม่เหมือนกันเราทำมานานแล้วเราทำมานานแล้วเพราะฉะนั้นช่วงที่เจอโควิดนี่โอ้โหสบายเลยเพิ่มน้ำยาเพิ่มขึ้นมาอีกตัวเดียวนั่นเองคือแอลกอฮอล์สำหรับมือพนักงานเพิ่มมาตัวเดียวเองที่พื้นที่อะไรมีซานิไทซ์ของมันอยู่แล้วเพราะมันระบบเรามีอยู่แล้วนะแม้แต่ไข่ไก่เนี่ยไข่ไก่ที่เราใช้เนี่ยนะเราเป็นคนแรกที่สั่งให้โรงงานที่เขาทำไข่ไก่ส่งให้เราเนี่ยซานิไทซ์ผิวนอกไข่ไก่นี่เวลาออกมาจากท้องแม่ไก่แล้วเนี่ยนะครับเขาจะมาด้วยเขามีโอกาสที่จะมาด้วยเชื้อโรคพวกสโมเนล่าก็จะมาด้วยมันถ้าเราซานิไทซ์บางทีเราต้องจับไข่สมัยก่อนลูกค้าต้องการไข่ที่ต้องตอกด้วยมือตัวเองต้องขณะที่ตอกเนี่ยไอ้มือก็ไปเปื้อนเชื้อโรคที่อยู่ที่ผิวไก่ละใช่ไหมฮะบางทีเชื้อโรคนี่ก็ไปปนใส่ทุกกระบะไข่กระบะไข่ที่เขาขนกลับไปขนกลับมาขนกลับไปขนกลับมาคุณทำร้านอาหารคุณจะมีกระบะไข่กระบะไข่ของทาง MK เนี่ยเป็นกระบะไข่ที่ one way นะฮะไปแล้วต้องไปรีไซเคิลกลับมาอีกทีรีไซเคิล one way เพราะว่าทั้งหมดมันถูกซานิไทซ์มันต้องไกล one way กลับมาต้องไปล้างก่อนต้องไปทำความสะอาดมาก่อนพวกนี้ถูกคิดหมดเลยนะฮะตั้งแต่ตอนทำใช้เครื่องล้างชามเจ้าแรกของประเทศไทยเราใช้เครื่องล้างฉามเจ้าแรกของประเทศไทย washing machine แล้วก็เครื่องล้างผักเดี๋ยวจะโชว์เครื่องล้างผักมีเครื่องล้างผักผักล้างด้วยมือมันก็โอเคแต่ล้างด้วยเครื่องมันก็จะไหลออกไปนี่คือสเตชันที่ผมพูดถึงนี่ไงฮะสเตชันน้ำยาที่อยู่ในร้านน้ำยาแต่ละตัวไม่เหมือนกันแต่เราก็บอกไปเสียบข้างล่างเราก็จะได้น้ำยามาใช้ง่ายๆทุกสาขามีตัวนี้หมดรวมทั้งน้ำที่เข้ามาในร้านเป็นน้ำที่ถูกฆ่าเชื้อโดย UV ฆ่า UV อีกเพราะน้ำในห้างเนี่ยในห้างเนี่ยน้ำเนี่ยมันจ่ายไปทุกที่มันมีแท้งรวมไอ้แท้งรวมเนี่ยเคยมีประวัติหนูตกลงไปเชื้อโรคเต็มถังเลยมันน้ำที่จ่ายไปหาทุกร้านอาหารในห้างเนี่ยเต็มไปด้วยเชื้อโรคมีเคสเกิดขึ้นแล้วพอมีเคสเกิดขึ้นระบบของเราคือป้องกันตัวเองคือติดตั้งต้นทางระบบกรองน้ำต้องมี UV
น้ำที่เข้าในร้านจริงต้องมีค่าเชื้อหมดอันนี้คือใบประกาศต่างๆที่ได้รับมาตลอด 20-30 ปีที่ผ่านมา2541สร้างห้องแลบตอนนั้นก็มาว่าเฮ้ยเราไปจ้างแลบเยอะมากเลยเสียสตังค์เยอะมากเลยทำแลบเองเลยต้องตั้งแลบเองแลบตัวแรกที่ทำมาก็คือพวกสารเคมีตกค้างในผักสารเคมีชอบใช้ดีนักยาฆ่าแมลงนะยาอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะก็ชักไปขอความรู้จากกองวัตถุมีพิษกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เจออาจารย์คนหนึ่งพอดีอาจารย์โอ้สุดยอดเลย MK สนใจเรื่องแบบนี้ได้เหรอเพราะลูกค้าของอาจารย์มีอยู่2รายแต่เองตอนนั้นคือโครงการหลวงแล้วก็ MK โอ้สุดยอดอาจารย์2รายก็2รายผมซื้อเต็มที่อาจารย์มีชุดอะไรใช้ในการตรวจไม่มีทางกองทำขายเอาเลยเราเป็นลูกค้าเราซื้อมาแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็ทำตัวนี้ตลอดเช็คเคมีที่อยู่ในผักมาตลอดรวมทั้งไม่ได้เช็คตัวเราเองด้วยนะฮะเช็คในตลาดด้วยในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยคู่แข่งด้วยเช็คมาตลอดมีข้อมูล10ปีย้อนหลังเลยเพื่อจะได้รู้ว่าระดับของเคมีตกค้างในผักของประเทศเราเนี่ยมันดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่ช้าๆแล้วเรารู้ด้วยตัวไหนที่เป็นตัวอันตรายผิวส้มเป็นยังไงนะเปลือกแตงกวาเป็นยังไงมันอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับเราแล้วเช็คไปเช็คมาก็ไม่ใช่เฉพาะเคมีตกค้างเช็คเชื้อโรคต่อเราก็เช็คเชื้อโรคต่อเชื้อโรคประมาณ12ชนิดที่เราเจอกันประจำเนี่ยก็เช็คด้วยแล้วก็เซอร์ติฟายแลบของเราได้เซอร์ติฟาย17025แปลว่าเราสามารถเช็คให้ใครก็ได้เป็นออกใบเซอร์ได้เลยออกใบเซอร์ติฟิเคทได้เลยเพราะไม่ต้องห่วงมีสารพวกนี้เพราะตรวจอยู่ทุกวันแล้วตรวจทุกวันนี่ไม่ใช่ตรวจแบบสุ่มตรวจทุกวันทุกล็อตใช่ไหมครับสร้างเครื่องล้างผักนี่คือหน้าตาเครื่องล้างผักในโลกนี้ไม่มีเครื่องล้างผักหน้าตาแบบนี้ฮะ MK คิดเป็นคนแรกคิดออกแบบมาจากเครื่องล้างชามเครื่องล้างชามมันจะเป็นเครื่องประมาณสักยาวประมาณสัก3เมตรไอ้ตัวนี้ยาวประมาณ12เมตรเป็น3แชมเบอร์แบบเดียวกันแล้วข้างในก็จะมีน้ำล้างแล้วก็จะมีสเปรย์ที่ฉีดทั้งล่างทั้งบนสเปรย์ก็ปรับความแรงให้เท่ากับผักแต่ละชนิดมีโปรแกรมของแต่ละชนิดนี่ฮะเครื่องขนานกันเนี่ยก็แล้วแต่นี่ล้างผักกระขาวเสร็จก็ไปล้างผักบุ้งล้างผักบุ้งเสร็จไปล้างขึ้นใช่ครั้งขึ้นใช่เสร็จไปล้าง43นั่นออกแบบเครื่องล้างผัก CC ขยายไปญี่ปุ่น45สร้างครัวกลางเพิ่มสร้างแห่งเดียวไม่พอสร้างแห่งที่2แห่งที่2สร้างไม่พอสร้างแห่งที่3ณวันนี้เราสร้างมาถึงแห่งที่5แล้วปิดแห่งที่1กับแห่งที่2ไปเพราะมันเก่าก็เอาไอ้ของใหม่ไว้ของเก่าก็ปิดทิ้งไปอันนี้คือหน้าตาครัวกลางถ้าหลายคนอาจจะเคยได้ไปเยี่ยมนะฮะจะเห็นว่าตัวอาคารด้านหน้าเนี่ยก็คือเหมือนกับไอ้ตัวคอนโดที่ใส่อาหารเป็นชั้นๆสีแดงๆอ่ะนะฮะแล้วก็ตรงกลางที่อยู่ล้อมรอบธงตรงนั้นก็คือหม้อไฟเป็นสระน้ำเล็กๆดีไซน์ตัวโรงงานจริงอยู่ข้างหลังพวกนั้นคือรถส่งของที่ออกมา45สร้างครัวกลางเพิ่มแล้วก็46เอา PDA มาใช้เอาละตอนนี้ก็ไอ้ตะกี้ที่ว่าเร็วอยู่แล้วทำไงให้มันเร็วยิ่งขึ้นอีกไอ้ที่แบบติ๊กๆๆๆไม่ต้องติ๊กแล้วถ้ามีตัวนี้มาตอนนั้นเทคโนโลยีตัวนี้มันแย่มากเลย PDA เครื่องละ10,000เครื่องละ10,000ทุกวันนี้ผมซื้อเสี่ยวหมี่พันบาทแต่ใช้ตั้งแต่ตอนเป็นหมื่นนะแล้วตอนนั้นเด็กนี่ไม่กล้าแบบไม่กล้าถือพนักงานเนี่ยเงินเดือนไม่ถึงหมื่นเนี่ยไม่กล้าถือกลัวตกก็เสียหายก็ทำไงฮะต้องมีสายห้อยต้องมีสายสอยแล้วก็กระเป๋าซองกระเป๋าสั่งเขาเย็บมาต่างหากแล้วก็ใช้ไม่เรื่อยมันก็เร็วขึ้นเพราะปุ๊บมันเข้าไปในครัวเลยไม่ต้องส่งคนไม่ต้องมีคนเดินบินไม่ต้องณวันนี้ไม่ต้องมีทั้ง PDA คนเดินบินเพราะว่ากดบนโต๊ะก็มีหรือสั่งต่อไปจะสั่งที่หุ่นยนต์ก็ได้มีถ่ายรูปฟรีวันพ่อวันแม่วันสงกรานต์นี่คือหน้าตาของรูปที่ถ่ายเนี่ยฮะวันพ่อวันแม่ก็จะมีเนี่ยถ้าเป็นวันพ่อก็จะเหลืองมาทั้งเหลืองทั้งลานนะฮะก็จะเป็นเหลืองแล้วก็มีเต้น MK Danceแต่วันนี้ผมไม่ได้มาเต้นให้ดูนะฮะนี่คือเต้นบางทีไม่ใช่เราเต้นอย่างเดียวเดิมทีเราคิดว่าเราเต้นนี่ลูกค้าน่าจะโอเค
โอเคไหมโอเคไม่รู้แต่ปรากฏว่าเริ่มจากพัทยาเราเต้นที่พัทยาฝรั่งมาเต้นฝรั่งก่อนเลยฝรั่งเป็นคนที่แบบโอเคเอ้ยคุณเต้นผมเต้นด้วยผมขึ้นมาเต้นเฮ้ยผมก็ได้ไอเดียเลยถ้าลูกค้ามีส่วนที่จะมาเต้นคู่กับเราได้นี่มันจะอะไรสนุกมากตอนนั้นเราก็เลยทาร์เก็ตคนสูงอายุตอนนั้นภาคคนสูงอายุก็จะมีเด็กที่ร้านบางทีว่าคุณยายอยากจะลองมาเต้นได้นะคะ คุณยายขึ้นมาเลยครับแล้วคุณยายที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยมีลูกหลานดูแลกันมากเท่าที่ควรนะแล้วเปิดโอกาสมาเนี่ยนะวันหน้าก็บอกว่าถ้าเธอจะพาฉันไปนะเธอพาฉันไปร้าน MK เลยไม่ต้องพาไปร้านอื่นเพราะร้านอื่นเต้นไม่ได้แต่ร้านนี้ฉันเต้นได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของพวกเกี่ยวกับไอ้ fun and happiness นะฮะนี่ iPad บนโต๊ะมาละยิ่งเร็วเข้าไปใหญ่ไม่ต้องรอพนักงานมาเลยสามารถสั่งก็ได้หรือพวกอาหารเสริมสั่งก็ไปได้เลยตัวนี้ลดพนักงานจดบินลดพนักงานเดินบินลดพนักงานรับออเดอร์แล้วตั้งแต่สองมาก็นอกจากเราทำนะเราก็มองถึงสังคมว่าสังคมเนี่ยสังคมไทยเนี่ยคุณฤทธิ์ครับหมดเวลาแล้วครับผมเตือนคุณแล้วว่าผมพูดเกินเวลาแน่นอนผมคือนอกจากเราคิดภายในแล้วนะเราก็ต้องคิดถึงภายนอกด้วยสังคมมันเป็นสิ่งที่สังคมไทยเป็นสิ่งที่เราต้องคอยช่วยเหลือเพราะมีผู้เปราะบางเยอะผู้เปราะบางยิ่งช่วงโควิดนี่เราจะเห็นผู้เปราะบางเยอะเราช่วยไปเยอะนะฮะตลอดเวลาเลยเราเป็นผู้นำช่วงเริ่มโควิดที่หน้ากากไม่มีเราเป็นคนแรกที่เอาหน้ากากไปให้ที่นี่ฮะที่รามาไม่มีหน้ากากเลยหมอไม่มีหน้ากากจะใช้ผมไปหาหน้ากากที่ไหนมาได้หามาได้ก็เอาไปให้ไปแอบซื้อไอ้ PPE ก็เอาไปให้หมอทั้งรามาทั้งศิริราชเนี่ยก็มีของเอาไปใช้รวมทั้งนายกทวงผมมานายกนะทวงผมมาบอกว่าคนมีตังค์อ่ะอย่างพวก20ท่านแรกเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยร่ำรวยเนี่ยนะผมก็บังเอิญติดชื่อแถว19มั้งอะไรกันเนี่ยแล้วไม่ทำอะไรให้สังคมเลยโอ้ผมว่าท่านผมก็เลยร่างจดหมายต่อท่านนายกผมทำเยอะมากเลยที่ผ่านมานะที่ศรีราชก็บริจาคห้องเนี่ยห้องไอ้เนกาทีฟเนี่ยก่อนที่จะมีโควิดนะเราบริจาคไป10ห้องแล้วนะเพราะเป็นเรื่องอื่นนะเรื่องเกี่ยวพวกเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก whatever นะเป็นวอร์ดเลยทั้งวอร์ดรวมทั้งเรื่องอื่นตึกอะไรต่างๆเยอะๆหลายร้อยล้านแล้วที่บริจาคลามาด้วยจุฬาด้วยนะไอ้สวนดอกด้วยชลบุรีด้วยภาคใต้หัดใหญ่บริจาคอยู่ตลอดเวลากับเฮลท์แคร์เพราะเรามองว่าเฮลท์แคร์กับฟู้ดนี่มันไปด้วยกันฟู้ดมันเป็นต้นน้ำเฮลท์แคร์เป็นปลายน้ำคือไม่สบายแล้วไปหาหมอแต่ทำไมถึงไม่สบายอ่ะผมก็ไปถามหมอทำไมผมไม่คนเสียไม่สบายที่มาหาหมอเพราะอะไรหมอก็บอกอ๋อส่วนใหญ่ก็เพราะทางปากนี่แหละกินอย่างนี้ก็เป็นเบาหวานนะอยากกินอย่างนี้ก็เป็นมะเร็งอาหารเป็นพิษกินอย่างนี้ก็เป็นโรคความดันกินอย่างนี้เอาของทั้งหมดที่หมอพูดมันเรื่องกินหมดเนี่ยแต่ผมเป็นต้นน้ำอ่ะถ้าผมทำอาหารดีๆมีนิวทริชั่นดีๆก็คงไปหาหมอน้อยลงใช่ไหมแต่ถ้าไปหาหมอผมก็ไปช่วยหมอต่ออีกทีดีไหมฮะมันครบวงจรก็บอกโอเคถ้างั้นเราก็ทำเรื่องเฮลท์แคร์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเราทำมาตลอดรวมทั้งถ้าเป็นที่ศรีราชเรามีสาขา 3-4 สาขาที่เราขายแล้วกำไรยกให้เขาหมดเลยทำมาเป็น10ปีแล้วนะฮะไม่ใช่เพิ่งมาทำเพราะฉะนั้นก็ทั้งช่วงโควิดเราก็ทำไปนะอาหารเข้าชุมชนคลองเตยอาหารเอาวัตถุดิบที่มีก็ไปให้เขาทำทั้งหมดนี้ก็คือความพยายามนะแล้วก็ล่าสุดก็คือหุ่นยนต์นี่ก็มาใช้เพราะว่าค่าแรงกำลังจะแพงครับคนทำร้านอาหารจะรู้ตอนนี้หาคนไม่ได้ค่าแรงจะแพงเราก็เป็นผู้บุกเบิกเป็นคนที่เอาใช้หุ่นยนต์มาเป็นคนแรกมันก็ไม่ใช่อยู่จะมาแล้วใช้หุ่นยนต์แล้วใช้มาได้หุ่นยนต์ถูกทดลองเดินมาในช่วงที่โควิด2 ปีช่วงโควิดนี่เราเดินหุ่นยนต์ทดลองอยู่หลายสาขาจนเรามั่นใจแล้วเขาสามารถเพราะหุ่นยนต์เวลามาเดินจริงไม่เหมือนนะฮะทางสโลปก็มีนะไฟก็เยอะแยะไปหมดหุ่นยนต์ตาลายคุณเคยเจอไหมฮะหุ่นยนต์ตาลายมันมีฟังก์ชันนึงเขาเรียกโฮมฮะพอมันตาลายแล้วมันงงนะฮะมันจะโฮมมันก็จะกลับบ้านลูกค้าก็บอกว่าหุ่นยนต์มันน้อยใจอะไรเหรอมันน้อยใจอะไรเหรอมาส่งอยู่ยังไม่ทันจะส่งของลงเลยเดินกลับบ้านไปแล้วเพราะมันเซ็นเซอร์มันไม่ได้เขาก็ไปติดพวกเซ็นเซอร์ใหม่เซ็นเซอร์ใหม่ไม่เกี่ยวกับแสงละน่าจะเป็นเรื่องอื่นละเป็นแพทเทิร์นจับแพทเทิร์นของฝ้าหรืออะไรก็เนี่ยนะฮะเราก็ใช้ปัจจุบันติดตั้งไปแล้วทั้งหมด800กว่าตัวกำลังจะทำให้ครบ 1,000 ตัวให้ได้ยิ่งค่าแรงถ้าเกิดรัฐบาลขึ้นจาก300บาทเป็น400กว่าบาทเนี่ยหุ่นยนต์ต้องมาอีก 200-300 ตัวแปลว่ามันจะแทนคนได้ประมาณ 1,000 คน
จริงๆมันแทนคนได้1ตัวแทนคนได้มากกว่า1คนเพราะฉะนั้นถ้ามันแทนคนได้1คนเนี่ยเฉพาะตัวหุ่นยนต์ที่มาใช้ใน MK เนี่ยนะใช้เสิร์ฟอย่างเดียวนะฮะใช้เสิร์ฟอย่างเดียวเนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะลดพนักงานไปได้ประมาณ 1,500 คนถ้าคุณคำนวณดูได้คุณไปคำนวณความคุ้มของมันก็แล้วกันแล้วเราทำทุกสาขานะฮะสาขาได้เราสาขาเราตัวหนึ่ง2ตัว3ตัวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่มันเข้ามาทำแล้วมันเบลนกับมนุษย์หุ่นยนต์มามากมนุษย์ก็ไม่เอานะมนุษย์ก็จะไปดึงปลั๊กมันออกนะแย่งหุ่นยนต์เพราะว่ามันมาแย่งงานฉันทำแต่หุ่นยนต์ใน MK เนี่ยนะพนักงานรักมากพนักงานรักมากเพราะมาช่วยแบ่งเบาภาระแล้วมาทำให้ลูกค้าพอใจตอนนี้หุ่นยนต์นี่กำลังจะทำหน้าที่เอนเตอร์เทนด้วยสเต็ปต่อไปคือมันจะทำหน้าที่เอนเตอร์เทนด้วยมันจะเต้นลำพร้อมกับ MK Dance แล้วถ้าตามที่มันว่างงานมันก็จะไปยืนหน้าร้านเรียกแขกเชิญค่ะลูกค้าจะได้รู้ว่ามีหุ่นยนต์ร้านนี้เสิร์ฟพวกนี้มันเป็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาแต่คุณจะเห็นว่าไอ้เนื้อหาที่เราทำทั้งหมดเนี่ยตะกี้ทั้ง6 7 8ข้อเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยเซฟตี้ก็ยังเหมือนเดิมเซอร์วิสทำอะไรอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ตรงนี้นี่คือแนวทางที่เราจะทำเพียงแต่ว่ารูปแบบของการทำมันได้เปลี่ยนไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้มันทันสมัยมากขึ้นให้มันสะอาดมากขึ้นโภชนาการมากขึ้นมันยังมีแนวนี้เป็น continuous improvement เป็นการปรับปรุงต่อเนื่องตลอดเวลาไม่มีหยุดนี่คือสิ่งที่ผมจะมาพูดวันนี้ครับว่า1ก็คือต้องปรับปรุงต่อเนื่องตลอดเวลาในประเด็นหลักๆของที่ต้องทำร้านอาหารแล้วก็2ก็คือว่าอย่ามองอะไรแค่ผิวเผินให้มองไปถึงรากหรือซิสเต็มที่อยู่เบื้องหลังของมันแล้วก็อย่าลืมนะครับไม่ใช่มาแล้วในเชนเราไม่ใช่มีเฉพาะ MK เรามีประเภทที่พรีเมียมขึ้นมาก็เรียกว่า MK Go นะฮะนอกจาก MK Go แล้วก็ยังจะมีร้านอาหารไทยนะฮะณสยามเรามีร้านอาหารไทยของเราเองด้วยแล้วก็จะมีร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิแล้วก็จะมีร้านนาสยามร้านอาหารไทยร้าน MK Live ซึ่งเป็นร้านที่ธรรมชาติดูแล้วธรรมชาติแล้วก็มีร้านแหลมเจริญซีฟู้ดกินซีฟู้ดได้แล้วก็ยังมีฮากาตะร้านบะหมี่ราเมงแล้วร้านที่พูดถึงทั้งหมดนี่นะครับสามารถส่ง deliver ไปที่บ้านได้ทั้งหมดแล้วต่อไปก็อาจจะมีธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นในเครือเราแล้วเราก็หวังว่าวันนี้ผมมาที่ OR จัดเราก็หวังว่า OR กับ MK ก็อาจจะมีอะไรมีความร่วมมือกัน inclusive ขอให้ MK ได้มีส่วน inclusive เข้าไปอยู่ในเป้าหมายและอุดมการณ์ของทาง OR ด้วยผมก็ขอบคุณทุกท่านแล้วก็หวังว่าคนรุ่นใหม่ๆนะครับที่ยังมีไฟแรงๆอยู่เนี่ยนะครับได้ไอเดียที่ MK ได้ทำมา38ปีบางส่วนที่จะไปใช้ในทำธุรกิจของท่านเป็น entrepreneur เป็น start up มีอะไรที่ทาง MK ในกลุ่ม MK จะช่วยท่านได้บ้างก็ยินดีนะหลายคนก็มีนะมีสินค้ามีอะไรมาก็อยากจะมา MK เขาขายอยู่ไม่กี่ที่แต่พอมา MK มาขายทั่วประเทศได้เลยเราก็ยินดีช่วยยินดีทำก็อาจจะเป็นเขาเรียกมา collaboration กันบริษัทต้องให้ความร่วมมือกันนะครับก็ขอบคุณวันนี้มากแล้วขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่ติดโควิดนะครับขอบพระคุณครับ